ครับครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้พบกับโซทักไลท์นะครับวันนี้เรามาจะพามาเตรียมความพร้อมกับอู่ช่างควันครับในงาน Idemitsu Diesel War 2019มลรักดีเซลนะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนภาพและเสียงเป็นไงบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้ดูรอบๆงานนี้นะครับวันที่15ถึง16มิถุนายนนะฮะห้ามพลาดเลยสนามของ5บางกอกแดกอเวนิวนะคอนเซ็ปต์ของเขามีนะแบบ5แบบ5แบบเลยเขาบอกศักดิ์ศรีมุ่งมั่นศรัทธาภูมิปัญญาไทยและท้าทายมลรักดีเซลครับฝากกดไลค์กดแชร์เลยฮะวันนี้มาที่อู่ช่างวัดนะฮะในรุ่นรถบ้านยางซิติโน่นะครับรอฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับนี่นี่ดูนี่ชัดเจนชัดเจนสัญญาณชัดเจนระวังระวังนะหัวคนเข้าได้นะพี่ฝั่งเขาดูดิอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอุโมงอุโมงอุโมงไงอุโมงคำเรียกอุโมงไงลุกปากทางเข้านี่มันเลอะเลยลุ้นนึงใหญ่คุณนึกว่าดอกไม้อันนี้เป็นรุ่นน่าจะไปลงรายการนี้ด้วยนะหรือสปิริตด้วยนะฮะอันนี้เสานี้ก็มีแต่ถ้าเกิดเป็นดีเทวอร์นะฮะวันที่เท่าไหร่นะ15-16มิถุนายนนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทั้ง300ยูสเซอร์วันเสาร์และวันอาทิตย์นะฝากด้วยมืดป่ะเนี่ยมืดป่ะเนี่ยมืดป่ะเนี่ยเป็นไงสวยจริงสวยป่ะสวยพี่ดูใช้ตรงอินเตอร์น้ำอันนี้คือต้นตำรับเลยนะไอ้พวกสไตล์เจาะรูระบงระบายเยอะๆเนี่ยแต่คราวนี้เขาไม่เจาะเยอะแล้วเขาเปลี่ยนใหม่เว้ยเขามาเจาะรูแบบรูใหญ่เลย2รูน้อยๆแต่เบลเลอร์เดี๋ยวเรามาถามกันว่าเจาะเพื่อเจาะเพื่อคราวนี้จะร่วมชิงชัยในงานดีเซลวอร์ด้วยนะฮะในรุ่นของรถบ้านยางซิติโน่นะฮะแจก 100,000 บาทโอ้โหใจปั้มแท้ๆสีไลท์51ยูสเซอร์ฮะฝากแล้วก็แชร์เลยครับภาพเสียงเป็นไงครับชัดเจนนะครับครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูเขาบอกคันนี้ทำมาใหม่เลยครับพี่ทำมาใหม่เลยตอนแรกเป็นตาหวานอ๋ออันนี้ก็เลยมาเป็นบอดี้ออนนิวเลยเป็นตาแฉะสวยฮะสวยฮะสวยเลยภูมิปัญญาไทยจริงๆวันนี้ต้องบอกเลยว่าภูมิปัญญาไทยแท้ๆเก่งฮะครับสวยมากอันนี้สวัสดีทั้ง5รายเซอร์ครับฝากกดไลค์แชร์นะครับสวัสดีพี่เสือรองชาด้วยนะครับถือเขาก็มีถือเขาก็มีเขาวิ่งหลายคันใช่พี่ใช่เฮ้ยคันนี้ทำท้ายคุ้นๆเหมือนกันนะเหมือนรถโยงเลยนะสีจะเหมือนกันอยู่แล้วใช่ใช่ครับไฟต่อมีเครื่องปะเปิดขึ้นนะครับเปิดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับปูนี้รถเยอะว่ะเดี๋ยวจัดเลยมันต้องเปิดไปนั่นแหละนี่ฮะคนนี้คือพี่วันเองไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยโอ้อลังการเลยมันมีอะไรค้ำอ่ะปากค้ำให้ผมเลยนี่ครับปากจังหวะเห็นไหมสังเกตไหมอู่นี้นี่คือจะต้องเจาะรูระบายใหญ่โตมโหฬารทึกเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นครับแต่คันนี้นี่ก็จะเป็นเทอร์โบเล็กเทอร์โบฟาน่า 3,000 นั่นเองอินเตอร์น้ำทุกคันนี่ก็อินเตอร์น้ำเห็นไหมฮะสวยงามกล่องหลักที่ใช้ก็จะเป็นกล่องรีแมปเป็น DCK Racing Deck นะอยู่พิจิตรนะอยู่พิจิตรเนี่ยแจ๋วเลยเขาว่าแจ๋วเลยแจ๋วไหมแจ๋วไหมแจ๋วพี่เฮ้ยโอ้โหนี่นี่อะไรวะเนี่ยมาดูดินี่ฮะต้องมีอุดขี้หมาเอาไปด้วยอุดขี้หมาเลยพี่ไม่รู้อุดทำไมลางมาทำเกินหรือมึงอะไรเดี๋ยวต้องถามช่างวัดดูนะในรูปแบบของภายในเป็นไงบ้างครับเนี่ยให้ดูส่องหน่อยส่องหน่อยเปิดนะได้พี่นี่ดูหน้าปัดตอนโตครับเป็นไงฮะแดกโดยแท้แดกเลยของจริงเลยของจริงฮะสวยโอ้มีหลายคันเอาไปกันมาข้างหลังก็จะเป็นอุปกรณ์วางถ่วงนั่นนู่นนี่เดี๋ยวจะได้รู้กันว่าเขาลงดีเซลวอร์กี่รุ่นส่งรถกี่คันอันดับแรกขอสวัสดีเพื่อนทางบ้านก่อนครับสวัสดีทุกท่านฮะโอ้ผมเอกโซทัศน์นะฮะอย่างที่เรียนได้ทราบนะวันนี้นะฮะเราอยู่ในช่วงของ
อะไรฮะเกาะติดสถานการณ์ดีเซลวอร์กับอีเอ็มซีดีเซลวอร์2019ที่สนามคลอง5บางกอกแดกอเวนิววันที่15และ16มิถุนายนนี้ใช่นะพลาดไม่ได้นะครับต้องจับจองที่ไว้เลยเพราะว่าที่นั่งจะแน่นมากตั้งแต่ปากซอยจนถึงท้ายซอยนะฮะที่นั่งนี่ไม่มีที่นอนคือต้องรีบมาเอ้ยต้องรีบเข้ากันก่อนน่ะถูกต้องอุ๊ยกิจกรรมอีกมากมายให้ในงานนะเพราะสปอนเซอร์เยอะงานนี้วันนี้เรามาอู่แรกกันก่อนทำไมถึงมาช่างวันเพราะคนนี้นะครับเป็นแชมป์สไตล์แบบรถอย่างบางแต่รุ่นนี้เขาเป็นรุ่นอย่างซิติโน่ฮะแจก 100,000 บาทจากดีเทลวอร์นะเห็นบอกว่าพอแข่งเสร็จปุ๊บรับได้เลยเออแต่ไม่รู้รับอะไรนะรับอะไรเดี๋ยวพาชมรถในอู่ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับมาชมกันเมื่อสักครู่นี้เห็นรถที่เขาจะร่วมทีมไทยแล้วใช่ไหมสีบรอนนะถ้าเป็นเขาเก่งเรื่องระบบ 3,000 มากนะฮะอู่ช่างวัดเนี่ยช่างวัดระยองแต่อู่สื่อชนบุรีใช่ผมก็ว่างั้นไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวพาไปดูซากอารยธรรมที่อยู่ในอู่เขาก่อนมาเลยอันนี้เห็นแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรยังไงบ้างว่าทำอะไรบ้างอันนี้ก็แข่งอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ไม่มีเครื่องเลยแต่จริงๆเนี่ยคนที่รู้จักช่างวัดได้ต้องคันเขียวฮะเดี๋ยวพาไปชมนิดนึงนี่คือตัวแจ้งเกิดดูได้ไหมได้ครับได้นะไม่ได้กูก็ดูพูดไปแล้ว นี่คันนี้รู้จักช่างวัดเลยนะนี่คันนี้คือแจ้งเกิดเลยฮะสจบ้านไร่นี่คันนี้สีเขียวเนี่ยเป็นไงตำนานเลยนะนี่อับยุ่งหน้านี่ดูว่าดูมีเครื่องปะไม่มีเครื่องแต่ให้ดูก่อนนี่คือคันแจ้งเกิดคันแจ้งเกิดเลยวัดไหนวะนี่แหละคันนี้แหละนะเป็นไงครับสวยงามนี่มีแนวโน้มที่จะมาวิ่งอีกป่าววันเนี้ยมีนะน่าจะมีครับน่าจะมีครับเพราะว่าต้องปลูกปั้นก่อนตอนนี้ก็ต้องทำรถลูกค้าก่อนเฮ้ยน้องไม่ตามวัดมาเดี๋ยวนี้โอ้ยไม่ตามวัดมาจบเลยวะครับช่างวัดครับผมช่างวัดสวัสดีเวทนาฮะสวัสดีครับนี่แต่ระดับรักดีซีเคแล้วแต่เชื่อดีซีเคด้วยแนะนำตัวเองกับเพื่อนทางบ้านได้หน่อยผมช่างวัดครับผมอยู่ชลบุรีนะครับอยู่ชลบุรีเอาแบบชัวร์เลยจะได้ตรงกันช่างวัดระยองครับแต่เสือกอยู่ชลบุรีในชื่อเฟซของคุณครับผมมันยังไงฮะแต่ก่อนผมอยู่ระยองครับผมแล้วก็มาเปิดร้านที่ชลบุรีก็เลยตั้งชื่อเฟซคนเขาว่าติดปากกันว่าช่างวัดระยองแต่ตอนนี้อยู่ชลบุรีอยู่ชลบุรีนะครับหรือช่างวัดคันนี้นี่กำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยเปลี่ยนเพิ่งท้ายเพิ่งเสร็จครับ 1.9 นะเอาลงมาดูได้ไหมได้ครับผมเป็น 1.9 ตัวที่นี่เขาล่างก่อนไหมไม่ต้องเอาจะดูข้างล่างก่อนข้างบนได้ดิให้เขาดูไปก่อนให้ดูก่อนดูข้างล่างก่อนไหนไม่มีอะไรช่างวัดให้คนทางบ้านดูก่อนให้คนทางบ้านดูก่อนครับช่วงล่างของช่างวัดด้วยทำไมวิ่งดีจังนี่ดูนี่ช่างวัดช่วงล่างนี่ปกติเมื่อก่อนตอนเริ่มต้นทำรถเนี่ยคุณทำรถเองเลยตั้งแต่เริ่มต้นไหมหรือว่าทำที่อื่นก่อนทำเองเลยครับทำเองเลยเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครรู้จักเลยวัดไหนวะแล้วไปมายังไงถึงได้มาเอ้ยมายืนอยู่แนวหน้าได้เลยในรุ่นของรถบ้านยางบางดังมากไปมายังไงเดี๋ยวเล่าเพื่อนๆฟังถ้าพูดกันตรงๆถ้าทำรถมันก็ต้องขยับถ้าเราอันนี้คือตรงๆใช่อ้อมๆอ่ะถ้าอ้อมๆถ้าอ้อมๆก็เกียร์ไปต้องขยันไล่รถครับผมแล้วก็เราต้องกล้าที่จะออกไปแข่งงานใหญ่ๆเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพัฒนาตัวเองว่าเราแพ้ตรงไหนเขาทำไมเราถึงแพ้แล้วเราก็มาแก้ไขเอาครับครับโอ้โหนี่อย่าเอาท่องสคริปต์มาเลยเว้ยแล้วที่สำคัญที่ผมต้องดั้นด้นมาถึงวันนี้ดีเซลวอลลงทุกปีครับผมและล่าสุดนี่ได้อันดับที่เท่าไหร่มาได้แชมป์มาครับปีที่แล้วนั่นผมได้ถึงต้องมามันไงจะบอกเฮ้ยวัดอีกแล้วเฮ้ยไม่มาไม่ได้เว้ยต้องมาเขาได้แชมป์แล้วมาดูเคล็ดลับกันว่าปีนี้ก็มีทีเด็ดอะไรก็ปีนี้รู้สึกว่าจะส่งลงค่อนข้างหลายคันมากเลยมีรุ่นไหนบ้างที่จะลงรถบ้านน่าจะ3คัน3คันในรุ่นอะไรบ้างฮะรถบ้านอะไรฮะยาซิดิโน่ครับผม3คันเลย3คันเลยพี่มีรถของอัพแคลิว2คันรถบ้านครับแล้วก็รถของพี่บอมโจ๊ตคันนึงบอมโจ๊ตคันไหนฮะคันดำข้างบนนึงครับอ๋อของบอมคันนึงเว้ยของอาร์ตนี่อาร์ตก็อยู่ตรงนี้อาร์ตมีคันนี้คันนึงเอาคันนี้ด้วยแล้วคันส้มยังมีคันส้วมเอ้ยคันส้มคันส้มแล้วคันส้วมอ่ะมีคันส้วมอีกคันนึงคันส้มยังไม่ได้เอามาครับผมเลดี้ลงเลดี้นี่ส่งลงเขาปะคิดว่าน่าจะมีเขามีด้วยมีด้วยมีเลดี้ลงด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับของช่างวัดก่อนนี่คือการทำช่วงล่างของช่างวัดฮะโชคที่ใช้นี่เป็นเลดเทคเนี่ยนะ
อันนี้คือช่วงล่างแบบไหนสไตล์ไหนฮะอันนี้ยังเป็น A-arm อยู่ครับยังไม่ใช่ Forelink A-arm ทำไมต้องมูฟที่ตรงนี้อ่ะก็เพื่อความแข็งแรงครับผมที่อื่นผมไม่เห็นเขาทำกันเลยที่อื่นไม่ทำไม่รู้พี่แต่ที่นี่ทำนี่ด้วยนี่อันนี้แอนตี้โรบาครับผมกันเซกันเซกันเวลาไว้ปรับตั้งรถให้รถออกได้ตรงได้ตรงขึ้นอ่ะแล้ว A-arm จะช่วยอะไรในเมื่อแอนตี้โรบาบอกให้ตรงแล้ว A-arm ไม่ตรงไง A-arm ทำให้เพลามันสั่นพี่แล้วก็ช่วยกดน้ำหนักลงที่หน้ายางเพื่อให้มันเกิดแอคชั่นแรงม้าที่ทำเนี่ยรถของคุณเนี่ยที่ลงสู้ศึกดีเซลวอร์แต่ละคันเนี่ยแรงม้าอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ500บวกครับผม500บวกทอร์กก็ 1,300 บวกครับอย่ามันอลังการแท้สถิติเวลาที่ดีที่สุดของคุณเท่าไหร่ฮะถ้าในรุ่นยางแดกปาก46มิลก็อยู่ที่ 10.0 ครับเวลาเป็นทางการสมมุติว่า 5,000 เล็กๆเนี่ยนะ 10.0 ครับนี่คือเวลาที่เราวิ่งกันเป็นทางการมั้ยแล้วมีแบบไม่เป็นทางการด้วยหรอก็ไม่เป็นทางการเราซ้อมไม่นับหรอกพี่เอาสมมุติถ้าซ้อมไม่ต้องสมมุติซ้อมอยู่เท่าไหร่ซ้อมก็ยังไลน์ที่ดีที่สุดของคุณเลยอ่ะก็ยัง10.0อยู่พี่ยังมีเลขตัวเดียวมั้ยโม้ดิโม้โม้เลยโม้เราต้องโม้มีมั้ยเลขตัวเดียวไม่มีพี่ไม่มีดูดิไม่มีพี่เดี๋ยวไม่รอดูวันแข่งพี่ไม่รอดูวันแข่งใครขับเนี่ยก็จะเป็นมีพี่ตีเพชรบุรีครับเอ็มโคราชเอาเอ็มพูดดีนะเอ็มพูดจริงๆมันขับคันไหนอ่ะมันขับคันเหลืองคันเหลืองนี่ไม่ดีได้ปล่อยลมมันคันเหลืองนี่ทำไมดูอลังการมากก็อุปกรณ์ออปชั่นเยอะมากครับผมอยากให้ชมเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมกันปั๊มอยู่เดี๋ยวให้ดูคันนี้ก่อนนี่ฮะก็อย่างที่เห็นได้ก็คือเพียงที่โรบาร์นะแล้วก็ A-arm ทั้งหมดอันนี้ก็อยู่ในกติกาที่ทางรายการกำหนดอยู่แล้วนะฮะนี่มาดูมันเป็นยังไงอันนี้คือจุดที่สำหรับA-arm ครับปกติ A-arm จะต้องมีจุดตรงนี้ไหมก็อันนี้เราสร้างขึ้นใหม่ที่เดิมมันไม่มีอันนี้เราเป็นจุดยึดที่เราสร้างขึ้นใหม่ทำไมของเดิมไม่มีแล้ว A-arm จะไปยึดกับอะไรก็จริงๆแล้วคานตัวนี้มันจะอยู่ด้านบนที่ถ้าเป็นออนิวครับอันนี้คือเราตัดทิ้งแล้วเราสร้างใหม่ไว้ด้านล่างทำไมต้องสร้างก็ผมว่าผมตามหลักสูตรของเราที่เราทำช่วงล่างช่วงล่างของเราทำเองครับผมว่าอย่างนี้มันแมทกว่าณตอนแรกคุณก็ไม่ได้ทำช่วงล่างเองแล้วว่ะถูกไหมตั้งแต่แรกเลยทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยเก่งไปหนักกว่าพี่ตีครับพี่ตีบังคับให้ทำเอาพี่ตีเขาดูดีเรานะครับเขาบอกให้ทำต้องหาเองให้เจอเขาบอกถ้าหาเองเจอแล้วแต่ลักษณะเป็นยังไงเราก็สามารถปรับตั้งแก้ไขในสนามได้เลยวัดกำลังจะบอกว่าแรงม้าคุณจะเยอะขนาดไหนทอร์คคุณจะมหาศาลแค่ไหนถ้าไม่ลงพื้นจบช่วงล่างต้องหาให้เจอครับเพราะฉะนั้นเครื่องแรงเหลือไม่ได้ช่วงล่างต้องดีด้วยต้องอย่างที่คนขับด้วยคนขับต้องมาอยากรู้มากเรื่องแหนบทำไมใส่แค่2คันรถเรามันเดิมสูตรมาที่เขาให้มาเยอะเพราะเขาเป็นรถบรรทุกขนาดกลางแต่อันนี้เราไม่ได้ใช้บรรทุกไม่ได้ใช้อะไรพี่ครับน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่ฮะคันนี้คันนี้อยู่1,350ครับแล้วทำไมต้องมีแหนบ2อันทำไมไม่ใช้แผ่นเดียวไปเลยทั้งนั้นหรือว่าเบาไปไม่พอครับไม่พอแหนบแผ่นเดียวมันจะอ่อนเกินไปนิ่มเกินไปสปริงใช้ได้ไหมใช่สปริงใช้ได้ไหมฮะคอยสปริงผมยังไม่ได้ไล่อ่ะแต่จริงได้ไหมถ้าเป็นโชว์แบบมีสปริงพร้อมแหนบด้วยเนี่ยตอนนี้เขาก็ให้แล้วนะกติกาเขาเปิดแล้วว่าเขาเปิดแล้วนะเขาเปิดแล้วแต่ทางอู่ผมทั้งอู่มีสปริงอยู่คันเดียวก็คือคันเหลืองแสดงว่าคันเหลืองออปชั่นเยอะครับจะมีสปริงอยู่คันเดียวคันนี้สร้างที่นี่หมดเลยใช่ไหมคันนี้เป็นพี่จันทร์ครับพี่จันทร์จันทร์ไหนวะขอ77พี่จันทร์ที่อ๋อทำบอดี้ครับแล้วเรามาทำเครื่องครับนี่คันนี้พี่จันทร์ครับนี่อันนี้ก็อีกหนึ่งทริคงานที่ผมคุยกับช่างวัดไว้เคลาเนี่ยชุดเคลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถบ้านรถแต่งนะเวลาไปโหลดออกมาแล้วเคลาจะงอใช่ต้องตรงนี้จะแอนแล้วเข้าเกียร์ยากเกี่ยวไหมแล้วเข้าเกียร์ยากเกี่ยวไหมเวลาเคลามันแอนมันเข้าลำบากอ่ะเวลารถมันเตี้ยเยอะๆอย่างเงี้ยมันต้องดูด้วยว่ายอยมันยันเกียร์ยอยก็คือตัวเนี้ยถ้าสมมุติมันยันอย่างเงี้ยพี่ซิงมันก็จะเหมือนล้อหลังเรายังหมุนอยู่มันก็ยังบังคับเกียร์ให้หมุนอยู่ตลอดเวลาซิงโครเมตมันก็เบรกไม่อยู่เกียร์เข้ายากตัวนี้ก็คือสำคัญคือตรงนี้ลักษณะของการยันของยอยคือสมมุติว่ารถมันโหลดเตี้ยแล้วมันค้ำเนี่ยมันหมายถึงว่ามันยันเข้าไปไหมใช่เนี่ยระยะห่างเนี่ยครับเห็นไหมผมยังต้องมีขีดเลยว่าเวลานี่ขีดนี่เข้าสุดมันมาได้ขนาดนี้แต่เวลารถอยู่พื้นมันอยู่ขนาดนี้นี่คือมีช่วงระยะให้มันให้ตัวในขีดนี้คือมันลอยอยู่ใช่สวัสดีครับ1,183 ยูเซอร์ฮะอันนี้คือลอยอยู่
มันก็จะยกพอยกเสร็จเราจะเห็นระยะห่างใช่นะฮะแต่เวลาวัดเนี่ยขีดเอาไว้เลยว่าเฮ้ยเราต้องรู้ไว้เวลารถมันลงพื้นแล้วเนี่ยมันจะต้องพอดีขีดมันจะต้องมามันจะมาประมาณนี้มันก็ยังเหลือระยะอยู่อะไรแล้วอย่างนี้จะแก้ไขยังไงให้มันไม่หยดไม่ยันถ้าในกรณีที่โหลดมากๆต้องลองตั้งตัวนี้ดูก่อนตั้งตัวนี้ก่อนลองดูถ้าบางทีมันถอยขึ้นไปแล้วมันห่างออกมาก็ใช้ได้แต่ถ้าบางทีมันไม่ได้จริงต้องตัดเผาถ้านะฮะเพื่อนๆทางบ้านวัดกำลังบอกว่าถ้าเผางอหนุ่มแม่งก็ยิ่งยันอ่ะยิ่งงอตัดเผาเนี่ยมันก็ยิ่งยันก็คือตัดให้สั้นลงมันจะได้ตรงมันก็จะพอดีไม่ยันแล้วเข้าเกียร์ก็จะไม่ยากการเข้าเกียร์ยากพอตะบันเข้ามาเยอะๆเกิดอะไรฮะเฟรนแอดนี่คือเทคนิคของเขาเลยแล้วสังเกตเกียร์ของวัดเนี่ยเข้าง่ายแทบทุกคันผมเคยลองขับอยู่คันเขียวจำได้ไหมที่เรามาคัดตึงสมัยก่อนไม่เมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าปีสองปีแล้วสองปีที่แล้วผมมาลองขับรถเขานะขี่ยากในที่เนี้ยมันยากเพราะว่ามันรอบมันไวใช่แต่การเข้าเกียร์มันเข้าง่ายมากนี่คือเทคนิคของเขาเลยและอีกอย่างนึงผมเชื่อได้ว่าหลายๆท่านน่าจะเอาไปหยุดใช้นะฮะกับเนี่ยผู้ช่างวัดเนี่ยตรงนี้คือสำคัญนะเรื่องเกียร์เรื่องช่วงล่างสำคัญนะท่อเขาจะออกอยู่ประมาณแค่นี้เนาะนี่ดีครับยาวๆครับอันนี้ยาวไม่มีเทอร์โบแล้วไม่มีเทอร์โบอ๋อว่าอยู่นี่มันท่อบลูทูธนี่ท่อของวัดจะขยับได้ฮะนี่คือเทคนิคเขาเลยเวลาวิ่งก็จะอยู่อย่างเงี้ยเวลาขับทะเลขึ้นมาอยู่อย่างเงี้ยโดนระบายเขาเนี่ยไปเดินเกียร์ที่ใช้เป็นเกียร์อะไรฮะนี่มีเกียร์ครับนี่แล้วหน้าเกียร์วีจีเอสที่บอกว่าฮิตนักฮิตหนาและนี่คือรอยเชื่อมอะไรวะอันนี้มันตัดต่อของหมูมาครับตัดต่อเพราะว่าเครื่องมันเป็นเครื่อง 1.9 พี่หืออ้าวคันนี้ 1.9 เหรอใช่อ๋อ 1.9 และ 1.9 เนี่ยตอนนี้ผมเปิดรุ่นมือใหม่วันนี้มันมีพวกมือใหม่มาขับใช่ไหมการขับเนี่ยออกตัวยากมาก 1.9 ใช่มีเทคนิคอะไรบอกเพื่อนๆไหม 1.9 ออกตัวยังไงมันอยู่ที่ไล่คนขายพี่รอดต้องสูงไหมเวลาออกตัวหมดปอกเลยพี่ปอกไม่ไหวมันจะไม่มีอมไม่มีอะไรเหมือนกับเครื่องตู 3,000 ไม่มีหมดแม็กเลยเท่าไรใส่ให้หมดพี่โอ้นี่นะใครขับ 1.9 อยู่นะครับให้รู้เฮ้ยอะไรวะอะไรมึงมึงคุยดังอ่ะก็คือมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดพร้อมมาเฮ้ยไม่ว่า4-5 วันหลัก 3,500 บาทออกไม่ได้เลยออกไม่ได้แล้วเดี๋ยวเครื่องมันท็อปน้อยกว่าพวกมึงเยอะพี่เรียกให้เต็มนะฮะเรียกให้เต็มถ้าฝาถูกไม่ออกมายิ้มนี่คือไม่จบนะต้องออกมายิ้มระวังออกมายิ้มอย่างเดียวนี่อ่ะมาดูช่วงล่างกันนิดนึงอีกนิดนึงขออีกนิดนึงในกติกานั่นก็คือว่าคุณต้องมีผัดหลอกทุกรุ่นนะครับในกติกาของดีเซลวอลทุกรุ่นต้องมีถาดรองใต้เครื่องเพราะว่าเผื่อเอฟเฟกต์ในเวลาท่านเครื่องแตกหรือลูกยิ้มมันจะได้ไม่ไหลออกมากองอยู่กับพื้นในเวลาเกียร์แท็กมันช้านะครับแต่เรามีไว้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะกันน้ำมันเครื่องได้มากน้อยแค่ไหนวะได้พี่ได้เหรอวะได้ตอนแรกมันติดเกียร์ลูกเก่านี่เดี๋ยวก็ต้องแปะว่าเดี๋ยวเขาว่าเอาข้างหน้าข้างหน้ามีแผ่นปิดอยู่ด้านในตามรอยดีเบตมันมีแผ่นปิดอีกมันมีชั้นหนึ่งเฮ้ยก็ทำตามกติกาครบนะมันเป็นผลดีเป็นผลดีนะฮะช่วงล่างฮะระบบช่วงล่างก็อีกอย่างนึงคือปิดนกอันนี้เป็นงานสร้างทำไมเราต้องสร้างแบบนี้น้ำหนักพี่เพื่อลดน้ำหนักเบาน้ำหนักเบามันเบากันเยอะไหมก็เยอะนะพี่หลายกิโลอยู่ก็บางทีก็เป็นเรื่องของมุมล้อด้วยที่ต้องสร้างใหม่เพราะว่าเวลารถโหลดเยอะๆล้อมันจะแบะเยอะล้อแบะใช่ปิดนกนี่เราตำแหน่งใหม่มันก็เลยตั้งศูนย์ได้รายได้อ๋อเปลี่ยนนี่ไม่ใช่แค่เบาอย่างเดียวเปลี่ยนเพื่อให้ตั้งศูนย์ได้ให้มันตรงไม่ให้ล้อมันจะแบกมันก็จะดูแปลกๆนะถ้าล้อมันแบกบินแบบเบาเองฐานะอู่เบาเลยนี่จังหวัดเลยเฮ้ยแรงจังหวัดครับเฮ้ยพวกนี้แรงจังหวัดนี่ฮะเอาละครับนี่ระบบช่วงล่างก็จะประมาณนี้นะนี่คือรถระดับเล็กติดคันนี้ยังไม่ได้ปิดพี่รถมันเพิ่งเสร็จเพิ่งวิ่งถึงเส้นเมื่อวันศุกร์นี่เองอ๋อนี่มันอยู่ก้าเดี๋ยวลองโหลดลงมาดูหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาไปลง DJ Auto Paint นะครับนี้อย่าลืมนะฮะ 15-16 มิถุนายนนะฮะมหากรรมยิ่งใหญ่นะฮะมนรักดีเซลฮะดีเซลวอร์รายการนี้นะฮะ E-Demisic ดีเซลวอร์2019มนรักดีเซลอันนี้เขาน่าจะอยู่ในโหมดของอะไรนะภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาช่างไทยเขามีหลายโหมดเขามีถึง5โหมดทีเดียว5โหมดเลยมีศรัทธามีมุ่งมั่นมีอะไรอะทำกับข้าวอะไรเงี้ยมีศรัทธามีมุ่งมั่นมีอะไรก็สี่ห้าก็จะลงใจกูจะขาดไงไม่รู้ว่าทำไมเราไม่ติดเทอร์โบให้กับ
ไวมั้งอ่ะได้ลงหูเนี่ยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเอาว่ะเออเว้ยเอาว่ะเอาว่ะแก้วนี้ไหมเออว่ะทำไมมันโล่งจกขนาดนี้คุณ19เครื่องมันเล็กพี่แล้วเทอร์โบถอดยังอยู่บนเครื่องกึ่งอยู่เลยทึกน้องกำลังทำอยู่วัดตามเทอร์โบเองด้วยเหรอก็มีกึ่งแก้ไขปรับแต่งครับผมอืม 1.9 ในสไตล์ของช่างวัดชลบุรีเนี่ยมีอะไรบ้างครับทำอะไรโมดิฟายอะไรบ้างครับก็ถ้าเป็นเรื่องของขยายความจุก็ MIX ครับเป็น MIX ทั้งตัวครับผมแล้วก็ฝาวาล์วก็มีขยายวาล์วแต่ว่าอย่างนี้เราจะเรียกว่า CC มัน 1.9 ได้ไหมหรือว่ามันเกินละตอนนี้น่าจะเกินละน่าอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ประมาณ 2,100 หน่อย 2,001 เออมันก็2,000แต่มันก็ยังน้อยกว่า 2,500 อยู่ดีเนาะ เวลาล่าสุดที่ไปทดสอบไปลองซ้อมดูเนี่ยแตะพื้นวิ่งถึงเส้นประมาณเท่าไหร่เนี่ยนะตอนนี้ก็ยังออกอ้อมอยู่เฟืองท้ายยังไม่ได้อยู่ก็วิ่งอยู่11ฝาครับเดี๋ยววิ่งอยู่11กว่าถือว่าโอเคนะฮะกับที่รันแรกก็รันแรกนะครับนี่ช่างวันนี่คือคอนเซ็ปต์ของเขาที่ผมบอกเลยมาเจอกับเขาเนี่ยแรกๆคือการเจาะรูระบายเมื่อก่อนผมมองว่าวัดหมู่บ้านวะทำอยู่คนเดียวเนี่ยฮะมึงเจาะทำไมไปเยอะแยะตะแปะไก่ขนาดนี้วะ 1.9 เขาก็ทำเนี่ยนี่ทำไมครับวัดไหนอธิบายเพื่อนๆฟังหน่อยทำไมรูระบายต้องใหญ่ก็คือแรงดันอากาศในเครื่องมันมีขณะที่ลูกสูบขึ้นหมุนลงนะครับครับมันก็เสียงดังนิดนึงฮะเสียงดังมันต้องมือต้องเก็บนะตัวนี้ก็ช่วยระบายแรงดันในห้องเครื่องออกได้พี่เพราะว่ามันเป็นภาระของเครื่องยนต์น่ะถ้าแรงดันเยอะเป็นภาระเหรอเป็นภาระของเครื่องยนต์พี่ขณะที่ลูกสูบหมุนขึ้นหมุนลงอย่างเงี้ยมันก็จะมีแรงดันอากาศที่อยู่ภายในเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะช่วยให้ลดภาระตรงนี้ได้นิดๆหน่อยๆต้องเอาให้หมดพี่นี่ตัวนี้ก็ช่วยนะจริงๆเพราะว่าไม่เกี่ยวหรอกนิดหน่อยไม่มีผลแต่รถแข่งมันชนะกันเสี้ยววิพี่ไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่าแต่วัดทำแล้วเวลาดีรถมันก็วิ่งได้ทุกครั้งแล้วอย่างนั้นกูเปลี่ยนโหมดใหม่ไหมกูยาวถ่ายแล้วมึงต้องอยู่ในศรัทธาแล้ววะอยู่ในโหมดศรัทธาเว้ยอย่างเงี้ยมึงต้องอยู่ในโหมดของศรัทธาฮะแล้วดีดีวัดต้องอยู่ในโหมดศรัทธาแล้วมุ่งมั่นกับไอ้นี่ยังไม่ได้แล้วต้องเป็นศรัทธาแล้วฮะทุกคนต้องมีศรัทธาต้องมีศรัทธานะครับแล้วไม่ดีเหรอแรงดันเยอะๆเพราะว่า 1.9 เนี่ยค่อนข้างซีซีต่ำอ่ะคือหมายถึงแรงดันอากาศในที่นี้ก็คือในคือไม่ใช่ในกระบอกสูบคือภายในห้องเครื่องซึ่งเป็นของอ่างน้ำมันเครื่องเอ่ยอะไรเอ่ยพวกเนี้ยที่จังหวะลูกสูบเคลื่อนที่ลงครับเร็วๆมันก็จะมีแรงดันอากาศเยอะพี่ถือว่าเป็นภาระช่วยลดภาระให้มันโดยระบายรูให้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีประโยชน์เนี่ยทางศูนย์เองหรือว่าทางผู้ผลิตเครื่องเขาคงจะไม่มีรูระบายมันหรอกแต่ในเมื่อเครื่องมันเป็นมาตรฐานนะตอนนั้นเนี่ยรูระบายมันจะเล็กแต่เราเป็นเครื่องโมดิฟายเพราะฉะนั้นต้องขยายรูให้มันใหญ่อย่างพวกมือเดิมๆ100ฝาแรงม้าพี่แล้วเราทำกันเป็น500ฝาเงี้ยคนไทยอ่ะต้องขยายครับนี่ฮะนี่คือเคล็ดลับของเขาอันนี้คือผมเห็นเขาเลยเจ้าแรกๆที่เขาทำอ่ะจนทุกคนแบบงงทำเพื่ออะไรวะตอนนี้เห็นทำมาทั้งประเทศเฮ้ยแยกไปแยกไปคันนี้เติร์นอะไรอ่ะคันนี้เติร์นน้ำ PWR ครับสีหน้ารถเป็นเติร์นน้ำนะเราไล่ไปเติร์นน้ำเฮ้ยเบาเฮ้ยนี่วัดนะเว้ยเฮ้ยกูมึงแซ่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยเอาเลยพี่เปิดตัวครับเปิดตัวเฮ้ยพี่ฟังนู้นเลยเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อ๋อไม่ได้ให้ดูภายในให้ดูภายในเฉยเอาเลยครับคันนี้ก็จะเมกาหน่อยออโต้อย่างเดียวเลยเฮ้ยออโต้มิเตอร์ล้วนๆเลยเว้ยให้เกียรติวัดไว้นี่เฮ้ยสวยว่ะเออแนวสไตล์เมกาเหรอเว้ยไม่ใช่กาลสินนะเว้ยเฮ้ยอเมริกาจริงๆเว้ยจัดอะวัดรอบนี่ยังใช้ตัวนี้คือของแท้หมดนะทุกตัวของแท้หมดนะเป็นออโต้มิเตอร์เขาไม่ได้ใช้เป็นระบบไฟฟ้าเป็นระบบเข็มอยู่เป็นระบบเข็มอยู่เป็นหน้าน้ำมันอยู่ใช่ไหมเออนี่ริ้วพลาสติกนะสวยฮะแล้วอย่างนึงเที่ยงตรงนะมันนิ่งมากไม่ต้องมีระบบไฟฟ้องไฟฟ้าอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเบาะหนึ่งตัวภายในก็เรียบร้อยไม่มีการปูพื้นใดๆทั้งสิ้นนะปั๊มติ๊กสองตัวยาวๆกันไปนี่ฮะนี่คือสไตล์ 1.9 นะฮะของใครวะเนี่ยการออนนิวนะฮะดูล้อนี่ล้อเขียวมืดตึ๊ดเลยคันนี้ก็ลงชิงชัยในรุ่น 1.9 เหมือนกันต้องมีฮะตามกติกาทุกอย่างน้ำหนักก็ประมาณ1,350ครับ1,350อ่ะคันเหลือนี่เป็นรุ่นอะไรฮะเป็นระบบ3,000ครับ
โบ3000กันเอาไปชมดิเขาเก่งระบบ3000อันนี้เลยผมบอกที่เราดูกันอยู่เมื่อสักครู่นี้เอาล่ะอันนี้เราก็ได้เห็นความแตกต่างนะปกติแล้วคันนี้มันเป็นรถอะไรยังไงครับเป็นหน้า All New เลยไหมฮะคันนี้เป็น All New แท้ทั้งคันครับ All New แท้ทั้งคันครับผมแชสซี่ All New All New หมดเลยเป็นแชสซี่ All New ด้วยใช่เออนี่ที่เห็นเลยมโหฬารนี่ฮะไฟฮะไฟฮะนี่ครับมโหฬารจริงๆฮะเห็นไหมฮะที่ก็บอกว่าแรงดันมันจะเยอะอยู่ในเครื่องคันนี้เครื่องยนต์กี่ซีซีครับอันนี้ก็เป็นชุดขยายความจุของ MI เหมือนกันครับ MI ทั้งตัวเลยเป็นเท่าไหร่แล้ว 3,100 ประมาณ 3,200 คำนวณออกมาแล้ว 3,100 หน่อย 3,100 หน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยรูระบายเนี่ยต้องใหญ่โตแน่นอนสร้างรูระบายขึ้นมาสังเกตถ้าเกิดเป็นอู่ช่างวัดเนี่ยเขาทำอยู่แล้วแล้วเขาจะใหญ่ผมสังเกตว่ามันจะใหญ่กว่าที่อื่นด้วยเมื่อก่อนเนี่ยจะเน้นเยอะหลายรูจัดเลยแต่คราวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วมันลกพี่มันลกใช่ไหมเปลี่ยนเป็นรูใหญ่ๆเลยสองรูจบอินเตอร์น้ำย้ายอยู่ข้างหน้าไม่ร้อนตายหาเลยอันนี้คันนี้ไม่มันจำกัดพื้นที่พี่ทำไมอ่ะก็มันก็เหมือน19มันก็เหมือนทุกคันเปล่าวะคันนี้บอดี้ด้วยสรีระมันไม่ได้ถอยบอดี้เยอะไงพี่อืมแล้วบูทอยู่เท่าไหร่ครับนี่ฮะเทอร์โบที่ใช้ฮะสีโกซาครับเห็นนะเห็นนะเทอร์โบก็มีเพจขึ้นอยู่นะสีโกซาคุณใช้อยู่55ปอนด์ครับ55 1.9 คุณใช้เท่าไหร่ 1.9 กำลังตามล่าหาบูทอยู่พี่ตอนนี้มีอยู่60แล้วขออีกหน่อยเฮ้ยทำไมมันใช้เยอะอ่ะตัวสามพันนะ 1.9 มันเครื่องมันต้องใช้บูทเยอะพี่บูทเยอะแล้วไม่แล้วงี้ไส้ในก็ต้องแน่นต้องแข็งแรงกว่าดิครับ MIX ชัวร์อยู่แล้วพี่เฮ้ยของเขาชัวร์อ๋อช่วยแล้วมึงขายด้วยใช่ไหมเนี่ยมึงโปรโมทจังเลยเนี่ยขายด้วยเออเนี่ยเราดูเครื่องต่อนี่คืออันนี้อะไรวะเนี่ยสายน้ำพี่น้ำมอน้ำอ๋อและอันนี้ท่อน้ำนี่และอันนี้จุดหนึ่งนะที่ผมเห็นอยู่มาดิเนี่ยที่กากมากเลยตัวเนี้ยนี่มึงทำอะไรลงไปเนี่ยวัดคืออะไรวะมันเป็นท้ายรางไฟฟ้าพี่ไอ้รางตัวเนี้ยเดี๋ยวแล้วมันเป็นท้ายรางไฟฟ้าแล้วมันระเบิดเราก็ต้องใช้ลวดเชื่อมเนี่ยค่อยๆเชื่อมอุดมันอุดแล้วมึงไม่ซื้อใหม่วะมันเดี๋ยวมันก็ระเบิดอีกพี่ถ้าเป็นตัวท้ายรางไฟฟ้าอันนี้มันเป็นรางของท้ายรางไฟฟ้าพี่มันเลยเป็นอย่างนี้ท้ายรางไฟฟ้านั่นคือรุ่นอะไรครับวัดมันเป็นของเครื่องนอกพี่อ๋อแล้วทำไมต้องใช้ตัวเนี้ยมันเซอร์วิสง่ายพี่มันอยู่ข้างบนหมดปกติเครื่องรุ่นเนี้ยจะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอันนี้มันอยู่ข้างบนหมดเวลาเราเซอร์วิสเนี่ยถอดปุ๊บแล้วเวลามันรั่วมันเราเดี๋ยวก่อนเครื่องนอกหมายถึงทั้งตัวเลยเหรอเฉพาะถ้อยดีกับรางครับงั้นคุณก็ต้องยกทั้งชุดนี้มาเลยเด็ดใช่ใช่ทั้งรางและถ้อยนี่ฮะถึงว่าถ้อยดีดูแปลกๆฮะดูฮะนี่คือเขายกมาทั้งชุดเลยก็เป็นของนอกอาจจะไม่ได้บอกว่าของอะไรนะฮะเป็นสู่ทั้งอู่นะครับก็เดี๋ยวรู้ก็เอาไปก๊อปกันตอนนี้โลกก๊อปนี่กำลังระบาดนะฮะไม่รู้ก็เป็นต้นตีนอะไรกันชอบก๊อปมากความคิดนี่แบบเท่าเม็ดถั่วเออเข้าใจไหมชอบเน้นก๊อปอีกหน่อยก็ก๊อปกูด้วยนะนี่คนนิ่งคนนิ่งเลยหน้าทุ่งตีนมากนะคนพวกนี้ต่อฮะนี่ฮะก็อาจจะไม่ได้บอกฮะเดี๋ยวไปก๊อปกันต้องรีเพย์นิดนึงก็คือเป็นของตัวนอกเน้นสั้นนะฮะเน้นสั้นๆนะครับที่อยู่นี่ส่วนใหญ่เน้นใช้งานได้จริงสวยงามเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเน้นใช้งานได้จริงเวลาวิ่งหรือยังคันนี้คันนี้วิ่งแล้วครับแต่ยังไม่สมบูรณ์ก็ยังวิ่งอยู่ประมาณ 10.4 10ทุกคันเลยว่ะยังไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์ก็จะอ้วนๆหน่อยถ้าสมบูรณ์ก็อาจจะแบบเป็นโรคนิดๆเดี๋ยวรอมันสมบูรณ์ก่อนแล้วถึงทำเก็บสีให้เรียบร้อยเราพาไปดูคันสมบูรณ์หน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวไปพูดถึงพระเอกกันดีกว่าที่จะลงชิงชัยในอิจามิตุดีเซลวอร์2019นี้พระเอกทุกคันนะเข้าใจแต่คันนี้ก็ไม่มีเครื่องไหมหรอไอคันม่วงกับพระเอกอันนั้นเอฟ5เปล่าตอนนี้46พี่คันนี้แชมป์ซูเปอร์ไงไม่มีเครื่องมั้ยเนี่ยเอามาไปดูหน่อยให้ไปดูพระเอกเค้าหน่อยเฮ้ยมุ่งเลยเฮ้ยเข้าได้หรือเปล่าได้ๆๆลบจะตายเดี๋ยวนี้มีเครื่องมั้ยมีเครื่องเออนี่คันนี้เค้าไว้รองานดีเทลวอลเลยบอกเฮ้ยคันนี้โอ้โหลองอันดีเจวอร์โดยเฉพาะนะฮะนี่อ่ะถ้าเป็นแต่ก่อนมันจะ3อันนี่นี่รุ่นนี่รุ่นนี่นี่รุ่นก่อนรุ่นแรกยุคแบบยุคต้นๆคือต้องมีระบายไอเนี่ย3รูก็เฮ้ยจริงๆนะวัดทำไมคุณไม่เปิดสมมุตินะไม่เปิดแบบอันใหญ่ไปเลยแล้วก็ออกมาอันเดียวเลยได้ป่ะงั้นน่ะพูดถึงอ่ะ
ก็ได้นะแต่เขากติกาเขาไม่มีถังดักไอด้วยสิเพราะว่าบางทีถ้าเครื่องมันแตกหรือมันอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ก็เปิดให้แล้วก็บีบมันเหลืออันนึงแค่แล้วก็มีท่อต่อเข้าไปนู่นไงก็ดีนะเออไอเดียเฮ้ยแต่มันได้อยู่กันเมื่อใหญ่โตขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วจะทำทันเหรอวะเนี่ยก็ไม่มีไรพี่คันนี้เสียบเทอร์โบวิ่งได้เลยอ๋อไม่ได้เป็นไรแล้วพวกอ๋อมีครบหมดแล้วนี่คันนี้เป็นคันที่มีถามน้ำมันเครื่องมา2ปีแล้วรถใครเนี่ยเสียถังระยองครับอ๋อเสียถังระยองเสียถังเออเสียถังเขาทำกุ้งถังอยู่แต่คันนี้มันมีแผ่นรองมันเครื่องมา2ปีแล้วนะมีก่อนใครเลยมีก่อนกติกาป่ะมีก่อนกติกาจะบอกว่าเรานำเทรนด์แน่ๆเดี๋ยวเรานำเทรนด์เนี่ยเดี๋ยวพวกเขามันมึงกันเนี่ยมีมานานมากแล้วคันนี้เออเขามีแล้วให้เขามันเออเขาให้มันไปมึงไปพากูไปดูเลยอาร์ตไปไปวัดป่ะอันนี้ตำนานดูไปแล้วตำนานไม่มีเครื่องจะดูเลยเฮ้ยแต่จริงคันนี้นี่คือแบบแต่ก่อนไม่มีใครล้มแชมป์มันได้เลยนะทุกสนามไปตลอดสนามผู้ท้อต่างจังหวัดเนี่ยไอ้คันนี้เนี่ยอุดรกูมันไปไกลมากเนี่ยไปหมดเออมันอึดเองไปอุดรเออมันสุดยอดอ่ะยอมรับเลยคันต่อนาบ้านไร่เนี่ยแล้วก็ไม่มีการแบบดูดิอ่ะให้ดูท้ายนิดนึงไม่มีมาตัดล้ออะไรเลยนุ้ยกระบะเดิมมันเนี่ยดูดินะแล้วมันเป็นสภาพนี้มาตลอดจนถึงณวินาทีนี้มันก็ยังเป็นสภาพเดิมก่อนที่มันจะจอดไปเนี่ยมันก็วิ่งอยู่ 10.0 นะคันนี้แล้วเครื่องอยู่ไหนวะเครื่องมันร่วงไปแล้วพี่มันบึ้มไปแล้วทำไมไม่ขายก่อนวะไม่ขายก่อนเนี่ยมันจะร่วงวะขายไหนกันถึงก่อนหยุดมาเป็นครึ่งปีแล้วมันใช่ไหม 10.0 ได้นานมากนี่เดี๋ยวไปดูคันไฮไลท์หน่อยของอาร์ตแปดริ้วยังเกียร์ไม่อยู่รถกลับเออมันมีคันเอฟห้าใช่ไหมเอาทำไมวะเอาไอ้ป้าห้าไปไหนหมดแล้ววะแต่ก่อนไอ้รถบอมนี่รุ่นอะไรรถบ้านยางบางพี่รถบอมนี่คือรถแปดบอมแปดริ้วฮะครับรถบ้านยางบางเช่นกันเนี่ยจอดแอ้งแม้งอยู่เห็นวัดบอกไม่ทำแล้วขี้เกียจเออเขาบอกว่าเขาชนชั้นสูงต้องอยู่แต่ข้างบนเขาบอกชนชั้นสูงอยู่ข้างบนแล้วก็จะไม่ได้ลงมาด้วยเขาว่านี่คือคันไฮไลท์ที่บอกว่าจะลงชิงชัยในรุ่นยางซิติโน่ครับนะรถบ้านยางซิติโน่ด้วยนะซื้อยางเขายางคุยกับเจ๊เพ็ญเรียบร้อยแล้วครับเจ๊เพ็ญมีอ๋อประธานพรมียางที่โน่เออพอดีเลยนี่ๆอ่ะเครื่องยนต์ตัวนี้กี่ cc ทำอะไรลงไปบ้างฮะขยายความจุเท่าไหร่ขยายความจุก็เป็น MIX เหมือนกันครับผมยังไงทั้งตัว3000ล่ะ3200 31 33คำนวณ cc แล้ว3100ชั่วฝาครับ3100กว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ก็ขยายความจุไปได้ถึง3300มั้ยของ MIX ได้ครับผมทำไมเราถึงไม่ทำเป็น3300ป่ะผมว่ามันเหมาะกับเครื่องเทอร์โบใหญ่ๆมากกว่าจากที่เคยลองทำแล้วผมลองหมดแล้วพี่3001 3002 3003ผมลองมาทุกรูปแบบแล้วผมลองมาทุกแบบเลยประสบความสำเร็จกับ3001ก็ประสบความสำเร็จกับเนี่ยทั้งลูกทั้งข้อเนี่ยคำนวณแล้วได้3100ชัดดีอันดับแรกตัวนี้เด่นจัดเลยขอบคุณเลยนี่ฮะดูครับนี่ฮะบั้งไฟเขาหลามฮะบั้งไฟเขาหลามเป็นไงวะทำไมวัดถึงต้องทำอะไรกันขนาดนี้เนี่ยก็อยากได้มันใหญ่ๆอ่ะพี่เอ้าทำไมวัดได้อยากได้ใหญ่ๆวัดไม่เจาะแม่งเต็มฝาโครงไอ้ฝาหน้าไปเลยวะสวยแล้วนี่มันสวยใครบอกสวยวะถามจริงเดี๋ยวมีใครบอกให้พี่วัดอันนี้โคตรสวยเลยฮะเดี๋ยวมันเข้าที่1ก็สวยพี่ถ้ามันเข้าที่1นะมึงก็พูดไปเฮ้ยปีนี้เค้ามาแรงกันเยอะนะผมบอกก่อนนะเราอย่าเพิ่งแลบไปนะแลบไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปเสียตกนะแล้วตาแชมป์ไม่อยู่นะถ้ามันเข้ามันสวยหมดแล้วพี่เออนี่เทอร์โบก็ยังเป็นนะ 3,000 นะเป็นของสีโกซังลูกเล็กมากสถิติเวลาดีที่สุดคันนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่ครับ 10.00 ครับทำไมมันดีจังก็บูทเท่าไหร่นี่ก็ประมาณ50บาท55ปอนด์สมัยก่อนคุณย้อนเวลากลับไปประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยเทอร์โบมันบูทได้หรอ50เนี่ยไม่ได้พี่ตอนนั้นแต่อยู่นี้นี่คือสบายอ่ะเทอร์โบใหญ่หรือว่าเป็นพวกทีไม่ได้เน้นบูทเยอะมากพี่ไม่เยอะ50คนอื่นเขาว่าคนเขาใช้เยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้เหรออืมครับแล้วทำไมถึงไม่ใช้บูทเยอะจะเก็บไว้ก๊อกผมพูดแม่งเยอะจริงเลยแต่ก่อนไม่กล้าคุยเดี๋ยวนี้ขอคุยแม่งพี่โม้ไปเราโม้ไปเอ้ยมีโอกาสโม้เราโม้หมดและรางหัวฉีดครับวัดเหมือนกันพี่เป็นเขาไอดีนอกเป็นรางนอกท้ายรางไฟฟ้าป่ะตัวนี้ไม่ท้ายรางไฟฟ้าเลยไม่มีรอยเชื่อมไงพี่เออตัวท้ายรางไฟฟ้าจะมีรอยเชื่อมอันนี้ก็เป็นเขานอกแต่คนละรุ่นหรือคันเมื่อกี้หรือรุ่นเดียวกันมันเป็นรุ่นเดียวกันต่างกันที่รางอย่างเดียวพี่ต่างกันที่รางแบบไหนดีกว่ากันท้ายรางไฟฟ้าหรือแบบนี้ดีกว่าเหมือนกันพี่แต่น้ำต้องเชื่อมแค่นั้นเองเราก็เอาแบบที่ไม่เชื่อมดีเนาะพอดีอันนั้นได้แบบเชื่อมมาระบบเกียร์ที่ใช้ก็จะเป็นเกียร์ OS ทั้งหมดเป็น VGS อ๋อ VGS ขอโทษทีเป็น VGS ทั้งหมดทำไมเราไม่ใช้เลือกใช้เป็น OS อะไรพวกนี้ระบบนี่ MI ก็เขามีเกียร์เฟิงเกียร์อะไรพวกนี้ด้วยนะก็
ก็มีครับผมเออน่าจะลองใช้ดูนะผมว่ามันโอเคแหละแล้วคันนี้เนี่ยดูดิรูระบายเขาใหญ่มากเลยเห็นไหมฮะนี่ฮะใหญ่มากเลยฮะปีหน้าเขาบอกว่าถ้าได้แชมป์อีกเขาจะอาจจะท่อขนาดนี้เลย อาจจะเอาเท่าอินเตอร์น้ำไปเลย อะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งเรื่องอยากรู้ทำไมอันนี้ถามแบบว่าชาวบ้านชาวบ้านอย่างผมเนี่ยเทอร์โบดีเซลเนี่ยทำไมถึงไม่มีบัววาล์วใส่ได้ปะผมมีครับผมเฮ้ยไม่ใช่บัววาล์วเวสเกตอ๋อเวสเกตมีเนี่ยแต่เมื่อคุณบัววาล์วไม่มีอ๋อบัววาล์วบัววาล์วมันเครื่องรถยนต์รอบตักแต่จริงๆทางสำนักพวกอย่าง HKF อะไรพวกเนี้ยเขาทำมานะเฮ้ยจริงเหรอมีนะของดีเซลนะของดีเซลมีเออว่ะเจอว่ะบางทีเมื่อจริงๆแล้วมันก็กันใบแบบรุนเหมือนกันนะเวลาลงที่ย้อนกลับมาแต่นี้ยกคันเร่งอะไรพวกเนี้ยแต่ดีเซลเราเทอร์โบแข็งแรงแข็งแรงกว่านะเพราะฉะนั้นไม่เป็นทุกคนถามเรื่องเวสเกตเอาเวสเกตเนี้ยเขามีไหมปกติผมมีเวสเกตพี่ผมเพิ่งโดนประท้วงสนามที่แล้วผมก็เลยทำไมอ่ะเออทำไมเออเดี๋ยวเขาดูที่ไปเวสเกตมันอยู่ไงวะปกติกระป๋องเวสเกตมันจะอยู่ตรงนี้พี่นี่ฮะนี่ฮะจะมีกระป๋องเวสเกตอยู่แต่ตอนนี้ผมได้ทำงานถอดออกไปแล้วทำไมถึงต้องเอ้าเทอร์โบเดิมมันก็ต้องมีเวสเกตแล้วจะถอดเพื่ออะไรอ่ะก็ไม่รู้เขาประท้วงเฮ้ยอันนี้ไม่เก็ตเลยผมงงมากเลย คือปกติแล้วเทอร์โบสมมติว่าเป็นเทอร์โบ 3,000 หรือเทอร์โบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจากโรงงานมันจะมีกระป๋องเวสเกตติดมาคันนี้เดิมป่ะคันนี้มีป๋องป่ะคันนี้มีเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาเนี่ยนี่ไฟหน่อยไฟหน่อยขอไฟหน่อยนี่วัดเนี่ยเห็นป่ะเห็นกระป๋องไม่เก็บป่ะเห็นพี่ข้างล่างนี่ฮะเห็นไหมนี่ต่อเข้าไปใกล้ๆหน่อยนี่มีกระป๋องไม่เก็บมาเห็นแล้วก็คืออันนี้คือสแตนดาร์ดที่ติดมาแต่คันนี้ไม่มีมันก็จบไปนะยกความก็จบไปนะเนี่ยปกติมีอย่างนี้ในอาชัดๆเลยในวัดอ่ะคือมันต้องมีอ่ะแล้วทำไมวะงงเดี๋ยวอธิบายดิงงมากเลยแล้วมาโดนประท้วงเรื่องอะไรไม่ใช่เวสเกตแยกนี่ไม่ใช่เวสเกตทำไมมีกระป๋องเวสเกตไม่ได้หรอไม่ได้เพราะมันได้เปรียบเสียเปรียบตรงไหนถามจริงถามว่าได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงไหนหรอเออเขาบอกรู้อยู่บางทีใส่อยู่อะไรเงี้ยอาจจะสวยงามหรืออะไรเขาพูดกับผมอย่างนี้นะแต่ผมก็เขาบอกสนามขอให้ไม่มีแล้วกันเขาเลยอนุโลมให้ไปสนามหนึ่งผมก็เลยไม่มีก็ไม่มีไม่เป็นไรอันนี้กูงงงงเลยแต่ไม่ต้องห่วงพี่มีหรือไม่มีผมวิ่งได้เหมือนเดิมไม่เข้าใจไงอันนี้คือในความที่เรางงเฉยๆเราสงสัยว่าเฮ้ยทำไมผมมันเดิมๆมันก็มีอยู่แล้วนี่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันอาจจะเป็นเพราะว่ากระป๋องเวสเกตมันไม่ใช่ของแท้มันเป็นของจริงอ๋ออ่ะเป็นไปได้อันน่าจะแต่เขาบอกแท้ทั้งลูกอ๋อต้องแท้ทั้งลูกทั้งนั้นโอเคเข้าใจไม่มีเวสเกตก็แท้ทั้งลูกเอออันนั้นเราเข้าใจแท้ทั้งลูกเข้าใจอยู่เอาตามนั้นเว้ยนะได้หมดเราต้องเคารพกติกาพี่เราเป็นนักแข่งเราต้องเคารพกติกาดีแต่ก็งงเหมือนกันที่ไหนออกกติกามาไงเราต้องปรับตัวเองเข้าหากับดีมากไม่ใช่ว่าไปเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ใช่เราต้องเข้าหากับกติกาให้ได้ดีมากครับดีแล้วและคันนี้ฮะกล่องที่ใช้เป็น DTK เป็นรีแมพวัดก็ยังเป็นสไตล์นี้อยู่ไม่มีพ่วงอะไรเพียวๆเป็นรีแมพเป็น DTK นะฮะนี่ก็คือระบบน้ำมันของเขาก็จะมีมิเตอร์ที่ถังพัดเล็กๆส่วนใหญ่มอแล้วก็เป็นปกติวัดก็ไม่ได้ทำอะไรที่แบบว่าเพิ่มเติมแต่พัฒนาภายในแต่ภายนอกคือจะเป็นแบบสไตล์ของเขาโล่งๆเก็บแบบนี้นี่ดูภายในในรถบ้างโอ้ยโอ้ยนะขอดูรอบนอกก่อนพี่ขอดูให้ดูฮะดูรอบนอกนะเนี่ยสวยครับทรงอันนี้ไม่ใช่รถบ้านนะบอกก่อนนะไม่ใช่รถบ้านนะฮะนี่เฮ้ยโอ้โหนี่ดูมันสว่างมากอ่ะโล่งมากเลยนะโอ้โหเป็นไงเอ้ยยังเขาอู่นี้เขาทำไมนิยมเป็นออโตมิเตอร์เป็นหน้าพวกเป็นคลาสสิกอยู่เลยอ่ะจะฟองไม่ชอบนะอาร์ตชอบอย่างนี้เหรออาร์ตก็ไม่ต้องขายเลยเด็กพวกวัดบูธที่เป็นแบบดิฟฟงดิฟฟี่อาร์ตไม่ต้องขายเด็กเออถ้าอาร์ตชอบแบบนี้อาร์ตไม่ขายแบบนี้วะเฮ้ยนี่กล่องย่ออะไรวะต้องใหญ่โตขนาดเนี้ยกล่องบาลานซ์ไฟไงพี่นี่ไฟติดไหมเคล็ดลับของเขาเลยนะเขาเน้นงานเรียบร้อยมากเลยนะดูดิโล่งจัดเลยอะมีเบาะตัวนึงนี่คือสไตล์รถแข่งเลยนะโลบงโลบาความปลอดภัยไม่มีต้นตีนอะไรเลยมีมีอ๋อมีเหรอมีมันต้องมีโลบานะเว้ยเฮ้ยนะครับเป็นโล่งๆเฮ้ยแต่อันนี้พื้นมันก็ไม่ได้แบบบางนะ
ก็หนาแล้วนี่นี่มีการว่าวเกียร์ด้วยนะการว่าวเกียร์ด้วยนะเนี่ยนะนี่เนี่ยกล่องบาลานซ์ไฟทำมีหน้าที่ทำงานอะไรฮะทำไมมันสำคัญกับแกผมเจอแต่เครื่องเสียงให้กระแสไฟมันนิ่งและเรียบขึ้นพี่มันช่วยกรองกระแสไฟมันเป็นเก็บประจุอะพี่เออครับเหมือนคาปาซิเตอร์อะไรพวกเนี้ยหรอใช่ครับมันคือคาปาซิเตอร์เลยพี่อ๋อเฮ้ยเนี่ยอีกอย่างนึงที่ผมไม่ค่อยเห็นเขาทำกันนะที่วัดทำแล้วมีมาโดยตลอดนั่นคือกล่องบาลานซ์ไฟก็คือเหมือนคาปาซิเตอร์แหละตัวเก็บประจุไฟให้คอยให้ไฟมันนิ่งมอไซค์เรายังต้องยิงแบตเลยพี่ย้อนกลับไปถึงยุคมอไซค์อ่ะเออเว้ยอันนี้ไฟมาเลี้ยงกล่องเนี่ยมันก็เลยต้องนิ่งมันมีกระชอกได้เลยเหรอว่าไฟอ่ะนี่ไงมึงอยู่ในโหมดของศรัทธาจริงๆเว้ยเออว่ะเออมันจะอยู่ในโหมดของศรัทธาขับง่ายครับอันนี้คือขับง่ายในหมายถึงว่าคนขับเนี่ยจะขับได้ง่ายเพราะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็มันจะเรียงอยู่ข้างหน้าเลยแต่ขอดูให้ทันอย่างเดียวนะเออดูข้างหลังมาดูข้างหลังมาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังไม่ต้องกลัวว่าคุณนะเนี่ยการวางอุปกรณ์ก็เหมือนกับบาลานซ์ไปในตัวนะครับนี่จะเป็นสไตล์นี้ของวัดจะลกกว่าเขาหน่อยลกยังไงวะเน้นเซอร์วิสง่ายไงพี่คนอื่นบางทีปั๊มติ๊กอะไรอยู่ใต้ท้องหมดอ๋อเออนี่ใช่เขาจะโผล่ขึ้นมาแค่ถังแค่นั้นเองใช้ปั๊มติ๊กกี่ตัวคันนี้2ตัวครับใช้แค่2ตัวพอแล้วครับยังอยู่แล้วเพียงอยู่เพียงกินก็เลยพออยู่พอกินเออกล้องอะไรก็เอ้ยสวยว่ะรถวัดคันนี้สวยเคยติเวลาวันนี้คันนี้วิ่งเท่าไหร่นะ10 10โอ้ยจะลง9ดิโมดิโมดิโมหน่อยเดี๋ยวให้ดูวันแข่งพี่ขอท่องเสียงหน่อยได้มั้ยได้ๆสตาร์ทเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยเขาจะรู้เลยทั้งวัดนะฮะนี่ฮะคันนี้ลงชิงชัยในที่นี่ไม่ถึงบีเตลวอร์9ครับวันนี้นะ1,400 ราย user ครับอ่าวันนี้1,400 ราย user ครับเป็นไงฮะเสียงแน่นไหมแน่นพี่แน่นไหมของช่างวัดแน่นจัดเลยมาถึงที่หน้าเนี่ยเราหวังไว้ไหมสำหรับสนามนี้จะรักษาแชมป์ของเราไว้ได้กับอีดีมาถึงดีเทลวอล์ก2019สนามเนี่ยล่าสุดในวันที่15มิถุนายนนี้ช่างวัดคิดว่าเราจะรักษาแชมป์ได้ไหมต้องโม้เต็มที่เลยโม้จะทำให้ดีที่สุดครับผมรักษาแชมป์เนี่ยมันยากอะพี่หนักใจไหมหนักใจไหมหนักใจและอีกอย่างนึงเป็นรุ่นของยางฟิติโน่รุ่นนี้ยางเราเคยใช้อย่างเฮ้ยบอมมันใช้ฟิติโน่ป่าวะเขาเคยใช้แต่กับผมเคยใช้แต่กับยางบางเมื่อนานมาแล้วอ๋อก็นี่ยางบางไงไม่ใช่ยางแบนไอรุ่นนี้ก็มียางขอบหน้าได้ในฟิติโน่แล้วตกลงลงรุ่นไหนวะเนี่ยก็อันนี้ก็ลงก็ช่วงนี้ผมส่งไม่ใช่แค่รถบ้านสามนะพี่รถแข่งแจ็ครถแข่งรถไทยวะรถพี่แจ็คซีเจรถอาร์มแปดนิ้วครับคันเหลืองก็น่าจะลงที่เก่งกันยางสุราโอ้โหเยอะเลยวะฮะ9เออเหมาไปเลยมั้ยรุ่นนี้ล่ะเหมาไหมบอกเฮ้ยพี่ผมขอตีตัวเหมาไปเลยประมาณ8คันนะครับ8คันนี่ฮะยิ่งใหญ่จริงกับงานดีเซลวอนะรุ่นนี้อู่เดียว 8-9 คันแล้ว ไม่ต้องถามอู่อื่นเลย นะอู่เดียว 8-9 คันแล้วเออเดี๋ยวไปโอเดอร์ออกกันใช่และยางที่เราไม่เคยใช้มีความกังวลมากน้อยแค่ไหนยิ่งยางแปลกๆยิ่งไม่ค่อยกังวลครับทางอู่ผมเรื่องยางไม่เป็นเป็นยางญี่ปุ่นแท้นะครับของซิโน่นี่ได้รับการันตีเลยนะฮะจากญี่ปุ่นนี่ไม่ว่าจะเป็นริปแร็กหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะและอย่างมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศถ้าอยู่ในตัวแรกชนบุรีแปดริ้วเจ๊ประธานพรก็มีเจ๊เพ็ญก็มีหรือไม่ก็ถามไปที่ตัวแทนจำหน่ายของซิโน่หรือติดต่อไปทางบ็อกซ่าเรตติ้งมีหมดทุกอย่างนะฮะพี่ครับยางซิโน่ราคาเท่าไหร่แล้วไปทุนอื่นถามนี้เชื่อผมหวังไว้กี่รางวัลก็ทุกคนแข่งรถอ่ะ
โม้มึงโม้ทุกคนหวังนิดนึงเหรอโอ้ยเอาเต็มที่เลยวะเต็มที่ไปเลยลูกไม่มีใครหรอกไม่หวังพี่ถ้ามันบอกว่ามันไม่หวังมันโกหกพี่ทุกคนหวังหมดเผื่อฟุกว่าอย่างน้อยก็ยังเผื่อฟุกว่าอะไรทุกคนหวังหมดแล้วพี่มันต้องอย่างนั้นนะเอาปากผลงานหน่อยฮะนี่คืออีกหนึ่งคอนเซ็ปต์เขาเรียกว่าหนึ่งศรัทธามีคำถามครับอู่อยู่ที่ไหนครับขออีกทีครับอยู่ชลบุรีครับดอนหัวล่อครับเอาเลยนี่กำลังจะบอกเลยเนี่ยถ้ามาไม่ถูกนี่ฝากผลงานเนี่ยขอเบอร์โทรหน่อยฮะเบอร์โทรก็0871444009ครับพิมพ์ไว้ให้ในเดี๋ยวเข้าไปปักหมุดไว้ให้นะฮะนี่คืออู่ช่างวัดนะฮะในคอนเซ็ปต์เขาเรียกว่าหนึ่งศรัทธาแล้วกันเพราะมันเป็นหนึ่งศรัทธาจริงๆเขามีแต่คนบอกว่าบีบแต่คันนี้โชว์หน่อยมันมีอะไรพี่มีอะไรวะแล้วคันนี้มีแต่จริงเหรอมาครับไว้เวลาไหนอ่ะเขาบอกว่าบีบแต่โชว์หน่อยบานเลยเนี่ยทำไมวะแล้วคันอื่นไม่มีหรือเปล่าใช่เอาอะไรกันเนี่ยงงน้ำเงาอะไรกันไว้แบบเวลาคนแข่งก็อยู่หน้ารถเขาจะเรียกทีมงานมาตุ้มมาอะไรเงี้ยบางทีมันเรียกไม่ได้ยินอยู่ในใส่หมวกกันน้องไงไม่ได้ยินคนแข่งเป็นคนบีบคนข้างนอกใส่หมวกกันน็อกมึงคิดได้ไงวะไม่ใช่คนข้างในไงทำไมอ่ะเขาข้างในคนบีบอะไรก็เขาใส่หมวกกันน็อกไงเขาเรียกไม่ได้ยินเนี่ยอ๋อรอดว่าร่วมเชียร์เลยฮะแล้วเป็นกำลังใจในงานอินดิเมสเซอร์ดีเซลวอร์2019ครั้งนี้นะครับก็ฝากเชียร์ผมทีมงานอู่ช่างวัดครับผมครับในงานอินดิเมสเซอร์เฮ้ยอินดิเมสเซอร์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 เออพี่ดีเซลวอร์ครับ2019อินดิเมสเซอร์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 อีถูกแล้วถูกแล้วพี่ดีเซลวอร์2019ครับผมฝากเชียร์ด้วยครับอู่ช่างวัดนะครับอู่ช่างใครมาทำรถก็ตามเบอร์โทรเลยเดี๋ยวเข้าไปปักหมุดเอาไว้นะวันนี้ตอนแรกว่าจะเอาไปทัดไม่เอาเดี๋ยวแม่ก๊อปปี้กูอีกเอาสตาร์ทเครื่องพอนะกินข้าวให้อร่อยนะพรุ่งนี้เราจะพาไปชมกับนี่แหละฮะสุดยอดแห่งนวัตกรรมฟิล์ม BF ฟิล์มนั่นเองที่พระราม3ฮะเตรียมตัวกันได้เลยนะรับรองได้มีโปรโมชั่นเด็ดๆมากกับ BF ฟิล์มวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ